ช่ไหมร้องของดังไกลด้วยความเปรี้ยวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราของชนผู้ไม่อาจทนเป็นพาดอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเต้นพร้อมพร้อมรับเสียงร้องของใครระรัวแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งรามจะทุ่มเททุกสิ่งได้ไหมช่วยสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกนะคะเมื่อกี้ฟังเพลงเสียงเรียกของประชาชนนะคะเราก็ฟังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาปลุกปั่นนะคะให้ประชาชนเกิดแบบความฮึกเหิมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยพวกเรายังจะแบบอยู่เฉยคงจะต้องทำแบบนั้นไปก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยู่เฉยเนี่ยเรายังต้องติดตามค่ะว่าข่าวสารเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าข้อกำหนดต่างๆหรือมาตราต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีประโยชน์ส่งตรงถึงประชาชนหรือไม่หรือจะส่งตรงถึงผลกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มไหนหรือเปล่านะคะเราก็ต้องชัดเจนแล้วเมื่อมีการทำประชามติเราต้องมาพิจารณาอย่างจริงจังว่าเราจะยอมรับนะคะหรือไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไหมเพราะพูดจริงนะคะคำสัญญาของคสช.บอกว่าจะให้เลือกตั้งภายในปีครึ่งเราก็ขอเลือกตั้งแม้รัฐธรรมนูญจะยังไม่สำเร็จก็เลือกตั้งมาเถอะค่ะนะคะอย่างน้อยสุดเราก็จะได้มีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนนะคะวันนี้เราจะกลับมาต่อยอดกันสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะคะคือเรื่องของ2มาตรฐาน2มาตรฐานที่ว่านะคะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเพราะการทำงานขององค์กรอิสระเราเน้นปปช.นะคะว่าได้ทำงานอะไรไปบ้างอันนี้เห็นชัดที่สุดแล้วก็รวมถึงกสม.นะคะบางส่วนที่เราจะพูดด้วยนะคะเพราะตอนนี้กสม.ก็ออกมาแล้วแล้วก็ทำหนังสือถึงหัวหน้าคสช.นะคะว่าไม่ควรจะยุบกสม.เลยเพราะว่ากสม.เนี่ยนะคะที่เปิดไม่ได้เพราะเราไปเซ็นสัญญาไว้กับสนธิสัญญาปารีสนะคะว่าจะต้องมีกสม.เพื่อคุ้มครองประชาชนคราวนี้พอเราจะถึงตัวบ้างนะคะก็อ้างกฎหมายที่ใหญ่ไปกว่ากฎหมายไทยนะคะคืออ้างเป็นกฎหมายสากลไปเลยนะคะโดยที่ก็คือพวก UN นั่นแหละนะคะแล้วก็อ้างแต่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รับความเสียหายเราอ้างกฎบัตรสหประชาชาติเราอ้างสุทธิสัญญาที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นกรุงโรมอะไรก็ตามปรากฏว่าคนเหล่านั้นกสม.เองก็บอกว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสังคมไทยสังคมไทยใช้กฎหมายนี่แหละถูกแล้วรัฐธรรมนูญนี่แหละถูกต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองอะไรเงี้ยนะคะโดยก็ต้องหยุดอ้างต่างประเทศได้แล้วเพราะจริงๆแล้วประชาชนเขาดูถึงผลงานที่เกิดขึ้นกลับมาประเด็นนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้เราพูดปลสไปแล้วทนายนะคะแล้วเราก็จบไปแล้วว่าเราคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากว่า157ซึ่งก็คงไม่ได้ผลเท่าไหร่นะแต่ไทยวันชัยฝากไว้ค่ะว่าขอให้ดูให้ดีเลยว่าคนต่างๆในองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งกำลังจะหมดวาระเพราะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนว่าไปได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแต่คนเหล่านี้จะ transform นะคะจะเป็นพวกแบบ transformer คือเปลี่ยนร่างค่ะจะกลายเป็นนั่งเป็นสว.นะคะที่มาจากการแต่งตั้งก็เอาเป็นว่าโปรดติดตามอีกไม่นานนะครับถ้าคำสัญญาเป็นจริงมันปูทางไว้หมดแล้วค่ะคำสัญญาเป็นจริงมีการเลือกตั้งจริงเราก็จะได้เห็นหน้าตาของสว.สรรหาที่หน้าตาคุ้นๆและเราก็จะเห็นประธานสว.สรรหาซึ่งก็ได้กำหนดไว้ด้วยแล้วว่าเป็นใครที่หน้าตาคุ้นๆนะฮะหน้าคุ้นด้วยแถวสนามบินน้ำเนี่ยครับค่ะนะคะครับผมเราก็ต้องคอยดูซึ่งเราขอบอกเลยครับประชาชนในนามของประชาชนปวงชนชาวไทยละกันว่าครับผมผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เข้าตาประชาชนเลยเพราะนั้นขอนะคะว่าใครก็ตามที่ในสุดมันคงเป็นการแต่งตั้งละมั้งนะคะก็จริงๆเนี่ยจะแต่งตั้งไม่แต่งตั้งเนี่ยมาถึงณขณะนี้เนี่ยนะฮะหน้าตารัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยประชาชนเนี่ยผมว่าเขาก็เพียงแค่แสดงความคิดเห็นเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเรื่องยุยงปลุกปั่นอย่าถือว่าเป็นเรื่องสร้างความแตกแยกเพราะเพียงลำพังคำพูดหรือความคิดเห็นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านสื่อใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะผมเชื่อใครนะคะผมเชื่อว่าคนที่ให้ความเห็นและให้ผ่านสื่อหรือว่าแสดงอะไรที่เป็นการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมุ่งร้ายทำลายชาติบ้านเมืองหรอกครับแล้วก็ไม่สามารถส่งผลมาให้มาทำลายชาติบ้านเมืองได้หรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะวิงวอนใหผู้มีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเก็บทุกความเห็นเนี่ยไปประกอบแล้วก็อย่าให้รัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาหน้าตาที่ไม่เป็นที่พิศวงของพี่น้องประชาชนครับผมค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสว.ไปแล้วนะคะขออนุญาตเอาข้อมูลมาใ
พี่น้องได้เข้าใจอีกนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเพราะเราจะถูกใส่หัวไปนะคะตอนนี้ว่าคนที่เขาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขาเอาตามแบบอังกฤษนะคะคือกรณีการอ้างสวอังกฤษไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่าอ้างแค่เสี้ยวเพื่อปิดเบือนเนื้อหาที่แท้จริงนะคะกรณีก็เป็นข้อมูลซึ่งมีคนส่งมาให้จันตุ้มเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ารัฐธรรมนูญอังกฤษรัฐธรรมนูญใหม่ของเรานะคะจะมีสว200คนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะคะนี่คือธงที่เขามีไว้แล้วก็ไปอ้างว่าอังกฤษเนี่ยเขายังมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เขาตั้ง700กว่าคนนะคะแต่ในความจริงอันนี้พี่น้องต้องรู้เลยว่าสว.อังกฤษไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะคะแม้สว.อังกฤษจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่ถือว่าเป็นข้อเสียที่ไม่ร้ายแรงนักเพราะสว.อังกฤษมีอำนาจจำกัดสว.อังกฤษแม้จะมีอำนาจกันกรองและชะลอกฎหมายแต่ไม่มีอำนาจยับยั้งกฎหมายหากสภาผู้แทนราษฎรยืนยันกฎหมายนั้นๆกฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้สว.ไม่มีอำนาจขัดขวางสว.อังกฤษไม่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระไม่มีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวุฒิสภาอังกฤษเป็นเพียงเวทีดีเบตแปลว่าโต้กันนะคะเสนอข้อมูลข้อเสียข้อดีนะคะให้กฎของกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่มีอำนาจเรื่องการแต่งตั้งครม.วุฒิสภาอังกฤษเป็นแค่องค์กรที่สืบทอดรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้นเองไม่ได้มีอำนาจอย่างจริงจังแต่อย่างใดเพราะถือว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะนี่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นกังวลที่สุดนะคะคือคนที่การผลงานต่างๆไม่ได้เข้าตาประชาชนแล้วก็ทั้งหลายเนี่ยนะคะอาจจะกลับมาคือแปลงร่างกลับมาอยู่ในภาพของสว.แต่งตั้งก็ได้คืออย่างนี้นะฮะถ้าอ้างถึงการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยย้อนกลับไปทุกฉบับเลยนะผู้มีอำนาจร่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากบุคคลที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะมีเพียงปี2540ฉบับเดียวที่ยึดโยงกับประชาชนในการร่างนะฮะแล้วก็อ้างพูดง่ายว่าอ้างต่างประเทศมาตลอดนะฮะเอาของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้างของเยอรมันบ้างเอามาตลอดนะครับทีนี้เวลาเอามาเนี่ยมันเอามาแบบว่าหัวมังกรท้ายมังกรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นการที่เอามาโดยแบบไม่สมบูรณ์แบบซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะเอามาแบบสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยของประชาชนในแต่ละพื้นที่มันต่างกันค่ะอย่างของประเทศไทยเงี้ยผมถามว่าจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยเลือกส.ส.หรือมีความต้องการส.ส.ตัวแทนของเขาเนี่ยเหมือนกับคนในเมืองเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อร่างออกมาแล้วเนี่ยอะไรที่พี่น้องประชาชนเขาคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันแตะจับต้องได้เขาก็จะยอมรับเองครับอาจารย์ตุ้มขอเสริมนะคะในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราอยากได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส.ส.ก็ส.ส.แน่นอนนะคะส.ว.อะไรเนี่ยนะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าหน้าที่ภาระหน้าที่ของส.ว.และส.ส.นั้นแตกต่างกันเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมาส.ว.กับส.ส.มันทำงานซ้ำซ้อนไงบอกไม่ถูกอ่ะไปแย่งงานส.ส.บ้างที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าไปเอาหลักว่าส.ว.มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยแล้วให้สว.มีอำนาจในการถอดถอนตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยตัวนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ไม่มีพี่น้องประชาชนคนไหนเราจะมองว่าไอ้นี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงถูกไหมครับในเมื่อคนที่ไม่ได้เป็นยึดโยงกับประชาชนมีอำนาจถอดถอนคนที่ยึดโยงกับประชาชนถูกแต่ว่าไงก็ตามสมมติว่าอย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะคะคือบทบาทของสว.ก็ต้องชัดเจนโดยปกติเนี่ยสว.เขาจะเป็นตัวคานนะคะไม่ให้ส.ส.ทำอะไรลุกแย่อำนาจแล้วก็คอยดูซิว่ากฎหมายที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็พยายามเสนอไอเดียให้ประชาชนเพื่ออะไรคะเพื่อให้ประชาชนกลับมาแล้วบอกว่ากฎหมายที่ส.ส.คิดจะทำมันไม่ถูกต้องอย่างนี้มากกว่าคือชัดๆเลยก็คือสว.เนี่ยก็เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับเป็นผู้ให้ความรู้พี่น้องประชาชนเมื่อถึงวาระที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินอีกครั้งหนึ่งตามระยะของรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยใช่ก็จะได้มีความรู้ในการตัดสินค่ะไม่ใช่ว่าให้สว.เนี่ยไปทำหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เรามาพูดกันเยอะหน่อยนะคะในการเปิดรายการแม้แต่ว่าเรากำลังเน้นเรื่องประเด็นของหลายมาตรฐานเนี่ยนะคะหรือ2มาตรฐานหรือว่าการเลือกปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเราไม่อยากเห็นภาพของคนเก่าๆที่ไม่มีผลงานที่เข้าตามประชาชนนะคะกลายร่างค่ะ transform นะคะกลายไปเป็นคนที่แบบจะมีจากการแต่งตั้งอีกแล้วก็ที่สำคัญมากจะกลายเป็นประธานอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมากำหนดบทบาทของครม.ว่าไอ้นั่นในนี่ไม่ได้เดี๋ยวจะถอดถอนนะมาข่มขู่ล่วงหน้าเลยนะคะ
ในอนาคตอีกครับเพราะนั้นตรงนี้เรากังวลที่สุดคือที่สำคัญเนี่ยบุคลากรผู้มีอำนาจโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็จะคิดว่าตนเองเนี่ยมีอำนาจแล้วก็จะไปตีความขยายอำนาจของตัวเองตามตัวบทกฎหมายเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นปัญหาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามันไม่มีมาตรฐานอีกค่ะคือไหนๆจะปฏิรูปแล้วนะคะปฏิรูปในทางที่ถูกต้องนะคะโปรดยึดโยงนะคะสิ่งที่ประชาธิปไตยเขาเป็นกันจริงๆถ้าจะเอาอะไรจากต่างประเทศมาขอความกรุณาค่ะยกมาทั้งกระบี่ได้ไหมคืออย่าเอามากระปิดกระปอยนะคะเอาอันนั้นมานิดอันนี้นิดเอามาที่แบบจะมาเสริมให้เต็งแบบชอบทำในสิ่งที่เต็งพูดซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไงนะคะอย่างที่จันตุ้มได้อ่านไปแล้วเนี่ยเห็นชัดเลยว่าสว.อังกฤษเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะคะเพราะนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วก็นะคะถ้ายึดโยงจริงๆแล้วก็แม้แต่เรื่อง impeachment นะคะซึ่งรายการของที่นี่ความจริง return เราก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะว่า impeachment นี่ไปเอามาจากประเทศอเมริกาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นนะคะไม่สามารถจะ impeach ได้ถ้าจะ impeach จริงๆนะคะจะต้อง impeach ปปช.นั่นแหละซึ่งนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเพราะเดี๋ยวก็จะปลดระวางแล้วนะเพราะว่ามันหมดอายุความนะคะในการที่อยู่แล้วก็ต้องมาดูค่ะว่าเราอยาก impeachใครบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องอดทนค่ะพี่น้องถึงได้บอกในเพลงนะคะว่าทุกอย่างก็ต้องความอดทนแล้วเราก็จะต้องติดตามข่าวสารและพร้อมใจกันนะคะเมื่อถึงวาระที่เราจะต้องลงประชามติอะไรก็ตามนะคะเราต้องชัดเจนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยให้ประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่นะคะแล้วเราจะไม่หลงกลอีกแล้วเราจะไม่รับไปก่อนแล้วแก้ได้นะคะเพราะเราเคยทำแล้วในหนึ่งแล้วเป็นไงล่ะคะพี่น้องก็คราวนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยดูให้ดีๆนะมาตราไหนก็แล้วแต่จะเอาไว้มาตราสุดท้ายเหมือนคราวที่แล้วหรือจะเอาไปสอบไว้ตรงกลางไอ้มาตราที่เนื้อหามันขัดต่อเนื้อรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วก็เป็นการรับรองรัฐธรรมนูญรับรองอำนาจที่ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญแบบถาวรเนี่ยดูให้ดีๆนะครับเราถึงบอกนะฮะมาตลอดว่าจริงๆเราอยากจะเรียกร้องให้ทางคสช.นะคะโปรดกรุณานะคะได้โปรดเถิดนะคะยกเลิกกฎอัยการศึกซะเพื่อเราจะได้มีโอกาสไปจัดประชุมนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะคะว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกต้องที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะอำนาจมันเป็นของประชาชนค่ะโปรดเข้าใจสมัยอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนค่ะแล้วในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไม่ว่าจะร่างโดยองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนหรือร่างโดยองค์กรไม่ยึดโยงกับประชาชนมันยังไม่เกิดปัญหาที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติเนี่ยไอ้ที่มันเกิดในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เรียนลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วเนี่ยมันเกิดจากประเด็นไหนท่านผู้มีอำนาจก็ทราบดีครับใช่ลำพังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติหรอกครับและสำคัญมากๆเลยคะถ้าร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยแต่ละมาตราท่านมีข้อโต้เถียงอะไรคุณจะเขียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปไงเขียนไว้เป็นหมายเหตุด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ติดตามได้ว่าณตอนนั้นท่านตีความคำศัพท์คำนี้ว่าอย่างไรเพราะเราไม่ต้องการจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไปเปิดพจนานุกรมอีกแล้วนะคะคือในมุมมองในแต่ละตอนนะคะคือช่วงเวลาของการวิวัฒนาการของสังคมนะคะช่วงเวลาหนึ่งไอ้คำหนึ่งนะคะบริบทของคำจริงมันชัดเจนแต่ว่าคนมาเปลี่ยนมันอะนะคะเป็นไปตามแบบความคิดของคนอย่างนี้มันไม่ได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีบันทึกรายงานการประชุมอยู่นั่นแหละเพียงแต่ไม่ได้แพร่หลายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทีนี้ไอ้ตอนที่จะกำหนดอำนาจเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคนที่จะมาทำหน้าที่อำนาจแทนประชาชนเนี่ยมีอำนาจแค่ไหนเพียงไรแต่ปัญหามันเกิดก็คือว่าเมื่อท่านได้อำนาจไปแล้วเนี่ยท่านไปตีความขยายตัวหนังสือเนี่ยคือที่จันตุ้มพยายามพูดตรงนี้คือบอกว่าหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราจะต้องไปเปิดมีคนบางคนไปใช้พจนานุกรมมาตัดสินคนเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มหมายถึงว่าในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะคะน่าจะมีแบบไอ้ข้างหลังอ่ะนะคะภาคผนวกอ่ะให้เห็นว่าโดยเฉพาะอันที่จะแจกประชาชนที่จะเป็นหลักฐานไปเลยว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีที่มาที่ไปนะมันมีแนวคิดยังไงแต่ต้นเนี่ยเอาไว้ให้ประชาชนแต่ละจังหวัดอาจจะมีฉบับละหนึ่งจังหวัดละหนึ่งก็ได้ถ้ากลัวแบบรู้ทุกอย่างเกินไปนะคะฉบับละหนึ่งเล่มเพื่อเป็นแบบให้ชัดเจนว่าภาคผนวกที่เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาแต่ละมาตรานะคะคุณโต้เถียงโดยเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะที่คุณมีการโหวตกันอะว่าตกลงเอาแบบนี้เนี่ยจะให้รู้ว่าใครเป็นคนทำใครเสนออะไรใครเข้าใจประชาธิปไตยแค่ไหนนะคะเราต้องการแค่นี้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ขอนี่กลับมาเรื่องของเรานะคะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวานนี้นะคะท่านทนายวันชัยได้บอกเอาไว้นะคะว่ามันจะมีคดีมากมายเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรายกตัวอย่างหน่วยงานปปช.นะคะแล้วก็เราอยากให้จริงๆคสช.เข้ามาดูตรงนี้แต่มันก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะว่าตัวเองก็เลยรีบทำมั้งเพราะตัวเองจะหมดเวลาไปเพราะตัวเองรับผิดชอบมาแต่ก็จะผ่องถ่ายให้กับคนใหม่ประเด็นที่ถามเมื่อกี้ท่านทนายวันชัยเห็นเขาตั้งคนใหม่มาบ้างหรือยังอ่ะหลังจากที่คนบางคนเขาหมดเวลาไปก่อนก็มีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็มีสองท่านไง
แต่มันปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่ยึดอำนาจใช่ไหมยึดอำนาจแล้วหลังก่อนยึดอำนาจหนึ่งท่านแล้วก็หลังยึดอำนาจหนึ่งท่านตรงนี้ที่เรากลัวครับว่าพอตอนหลังจากนี้มันจะออกอีกใช่ไหมหลายคนจะเข้ามาอีกแต่ทั้งสองท่านที่ตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นแนวไหนอย่างไรเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ทราบดีครับว่าออกมาแนวไหนเราไม่พูดถึงชื่อเรานะแต่ว่าพี่น้องก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนั้นมันก็จะยงใหญ่กันต่อไปว่าคดีต่างๆนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะไปไหนเลยคดีรถดับเพลิงนะคะซึ่งเป็นเหตุให้นายพิรักษ์นะคะจะต้องลาออกจากการเป็นผู้ว่าทั้งที่รู้ตั้งแต่ต้นว่าเต็งมีคดีนี้อยู่นะคะแล้วเต็งมาสมัครผู้ว่าทำให้เสียงประมาณของกทม.ทำไมใครรับผิดชอบกลายเป็นว่าไม่เห็นมีใครพูดตรงนี้ว่าในการเลือกตั้งใหม่นั้นเนี่ยนะคะต้องมีคนออกมารับผิดชอบก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละต้องรับผิดชอบแต่ก็เงียบก็ตรงนี้ไงฮะที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเปรียบเทียบให้เห็นว่าพอเป็นกรณีของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกรณีข้าว E2G หรือกรณีอะไรแบบนี้นะฮะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าการขวนขวายการเร่งรัดในการทำคดีหรือแม้กระทั่งการใช้ดุลยพินิจในการตัดพยานหลักฐานบางส่วนซึ่งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาจะพยายามนำเสนอพยานหลักฐานเนี่ยมันเห็นได้ชัดเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบประมาณนี้ครับกลับมาถึงประเด็นนี้อีกคนหนึ่งนะคะว่าในการต้องเลือกตั้งใหม่ในตอนนั้นเนี่ยนะคะพระพิจารณาคุณจะมีบทบาทในการเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมแต่ขณะนี้ค่ะเลือกตั้งไม่ได้อะทั้งที่นะคะฝ่ายรัฐบาลในยุคนั้นคือนายกยิ่งลักษณ์นะคะพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเจรจาไม่ว่าจะแต่ว่าก็จะมีแบบคนบางกลุ่มก็ไปคุ้มครองพวกนี้นะคะแล้วพวกนี้ก็ไปลุยตรงนั้นตรงนี้ขัดขวางการเลือกตั้งแต่ปรากฏกกต.มาเรียกร้องให้ทางพรรคเพื่อไทยค่ะรับผิดชอบเงินที่เสียไปไอ้ตรงนี้เนี่ยนะการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการกกต.ผมถามอาจารย์ว่าในการทำนิติกรรมหรือในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันจะเกิดความเป็นโมฆะได้เนี่ยมันเกิดจากคนที่มีอำนาจหน้าที่หรือเกิดจากบุคคลภายนอกครับคนที่มีอำนาจหน้าที่ค่ะคนที่มีอำนาจที่นี่ก็คือกกต.ใช่ไหมครับส่วนคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งหรือคนที่บอกให้เลื่อนการเลือกตั้งหรือเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยแม้ว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยก็อยู่ที่คณะกรรมการกกต.ถูกไหมครับใช่แล้วถามว่าท่านไปทำตามคนที่เขาบอกให้เลือกเลื่อนการเลือกตั้งหรือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยแล้วไปถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันเป็นโมฆะเนี่ยแล้วท่านจะไปโยนความผิดให้ใครล่ะครับต้องให้ตัวเองสิคะก็ตัวเองสิครับเพราะว่าเป็นคนตัดสินใจถูกไหมครับค่ะแล้วเราไม่อยากจะคือเราต้องไม่ลืมว่ามีครั้งหนึ่งที่กกต.มีการเลือกตั้งแล้วหันหน้าหันหลังจำได้ไหมปรากฏกกต.ชุดนั้นโดนลงโทษนั่นเองฮะแล้วทีนี้พอมาถึงชุดนี้เนี่ยนะฮะพอท่านจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแน่นะวันที่2 กุมภาใช่ไหมค่ะอ้าวนี่ก็หมดอายุความแล้วสิครับหมดไปแล้วหมดอายุความวันที่2 กุมภาปี 58ค่ะเรื่องของเรื่องเลยก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่แหละครับที่มีอำนาจหน้าที่ในขณะที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเลือกตั้งขนาดอะไรที่เป็นอำนาจของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องขออนุญาตกกต.นะค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วการที่ไปตัดสินใจไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแนะนำบอกว่าให้ไปปรึกษากับรัฐบาลผมถามว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถามว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยในรัฐธรรมนูญ250เนี่ยบอกให้ศาลมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีวินิจฉัยมาตราไหนครับที่บอกว่ามีอำนาจแนะนำก็ตีความเองอะคะก็ไม่เป็นไรฮะในเมื่อแนะนำไปแล้วเนี่ยถามว่าไปปรึกษาแล้วเนี่ยคนตัดสินใจก็คือกกต.ถูกไหมครับถูกไหมฮะค่ะแล้วตัวเองไม่รับผิดชอบแล้วจะให้คนอื่นรับผิดชอบไม่คือหน้าที่ตัวเองมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งแล้วเองไปคือไปเห็นด้วยกับคนขัดขวางนะคะคนขัดขวางกับลอยนวลแต่คนอยากเลือกตั้งกับโดนลงโทษไอ้คนขัดขวางที่ทำขึ้นหรือคนเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะผมถามว่าไปดูคำวินิจฉัยเนี่ยทั้งสองคนนั่นแหละนะทั้งคนเสนอให้เลื่อนกับคนขัดขวางเนี่ยไม่ได้เป็นผลทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะใช่แล้วคนที่เลือกตั้งไปแล้วบอกโมฆะไม่เอาเขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเขาบอกไม่เอาไม่ประโยชน์แล้วแล้วก็ไปบอกว่าจริงๆแล้วมันเลือกไม่ได้บางส่วนเท่านั้นเองนะน้อยมากนะที่เลือกไม่ได้ผมว่ากกต.เนี่ยกลับไปดูคำวินิจฉัยใหม่นะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมันเพราะว่าไปเลื่อนหรือเพราะไปขัดขวางอะไรเนี่ยคือความเสียหายเนี่ยใครก่อขึ้นเนี่ยก็ว่าเป็นส่วนๆนะแต่ไอ้ส่วนความรับผิดชอบของ 3,000 กว่าล้านที่บอกว่าจัดเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วอย่างนี้นะคะท่านทนายเพราะว่าเป็นทนายรู้กฎหมายชัดเจนนะคะว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็ไปร้องทุกข์นะคะแจ้งความนั่นแหละที่สถานีตำรวจนะคะให้เอาผิดกับหน่วยงานที่ต้องจัดการเลือกตั้งโดยเพราะว่าได้รับมอบหมายจากกกต.มาเช่นที่เขตเนี่ยนะคะสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยแล้วอันนี้แล้วก็ไม่เห็นมีการดำเนินคดีก็จบไปเลยใช่ไหมคะ
ก็คืออย่างนี้เนื่องจากว่าคดีพวกนี้มันเป็นความผิดต่อรัฐประชาชนที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ว่ามีสิทธิ์ในการกล่าวโทษได้เพราะว่ามันปรากฏตัวมีการกระทำความผิดมีตัวผู้กระทำความผิดเมื่อไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไอ้ความเสียหายโดยตรงเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงก็คือพนักงานสอบสวนเมื่อเขารับคดีไปแล้วเนี่ยเขาจะแอคชั่นขนาดไหนทำรวดเร็วขนาดไหนรวบรวมต่อขนาดไหนเนี่ยผมถามว่ามันก็ยากนะครับที่พี่น้องประชาชนไม่ค่ะคืออย่างนี้นะคะคือประชาชนเป็นผู้เสียหายโดยตรงเพราะเราเป็นคนที่จะไปใช้สิทธิ์เราไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะเราโดนขัดขวางอ่ะก็คือที่เขาไปฟ้องก็คือเสียหายโดยตรงในส่วนของการใช้สิทธิ์ใช่แต่ว่าในส่วนของการที่ว่าการจัดการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไม่ได้มันโดนขัดขวางโดยอะไรเนี่ยที่เกิดจากคนอื่นสำนักงานเขตค่ะหรือว่าตัวเองกระทำเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยรัฐก็เป็นผู้เสียหายถูกไหมฮะประชาชนก็ไปกล่าวโทษถูกแล้วแต่ถามว่าเวลาทำคดีเนี่ยมันก็ภาครัฐเนี่ยเป็นคนทำนะก็จบไปแล้วหมดแล้วมันก็ไปถึงไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ทราบข่าวขั้นตอนว่าคดีไปถึงไหนบ้างถูกไหมครับเพราะว่าเราถูกยึดอำนาจซะก่อนครับเราก็เลยจบไปเลยครับก็จบทุกอย่างก็จบครับนะคะเนี่ยครับเป็นกรรมไงบอกไม่ถูกเรากลับมาประเด็นของเรานะคะแล้วตกลงไอ้คดีไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงก็ดีนะคะอุโมงค์ยักษ์ก็ดีนี่เราพูดกทม.ก่อนแล้วกันนะอุโมงค์ยักษ์รถดับเพลิง CCTV ดัมมี่นะคะที่หลอกลวงประชาชนทั้งที่จริงเป็นเรื่องของชีวิตของประชาชนแล้วเกิดไม่สนใจชีวิตทรัพย์สินประชาชนนะคะแต่ว่าหน่วยงานนี้ก็ไปติดตั้งไว้โดยที่ว่าไม่มีตัวจริงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะสำหรับกทม.ตอนนี้มันเรื่องมันจบไปถึงไหนคะก็บางคดีเนี่ยอย่างกรณีของรถดับเพลิงเนี่ยก็มีตัดสินไปบางคดีถูกไหมแต่ว่าเวลาตัดสินเนี่ยถ้าจะดูเทียบเคียงว่าคนที่สมควรจะต้องโดนลงโทษโดนลงโทษบ้างเนี่ยออกมามีใครบ้างพี่น้องประชาชนที่รับชมข่าวเนี่ยการตัดสินออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยนะมันก็เขาเห็นได้ด้วยตาคิดได้ด้วยใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่ต้องรับผิดเนี่ยไปรวมอยู่ที่คนกลุ่มนี้และคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทำไมหลุดพ้นคือประเด็นรถดับเพลิงเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะคนที่มาทำตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะได้เลยเพราะตอนนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าไปอินเทอร์วีนคือขัดขวางได้ทันทีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ทำไมไม่ทำนะคะแต่ว่าคนนี้ก็หลุดแล้วเวลาหลุดเนี่ยก็หลุดด้วยกระทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองหลุดนะแต่ว่าได้รับการวินิจฉัยว่าทำเพียงพอแล้วแล้วก็หลุดนะคะประมาณอย่างนี้ครับคดีอื่นๆนะคะเราไม่ลงดีเทลมากแล้วกันแต่ว่าเรามาประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยว่าคดีจำนำข้าวนะคะจำนำข้าวของเราจำนำข้าวใช่ไหมจำนำข้าวกับประกันกับประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวตอนนี้ข้าวอยู่ไหนข้าวยังไม่เห็นเลยก็หาข้าวไม่เจอก็คือประกันราคาข้าวมันไม่มีตัวข้าวอยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้พอจำนำข้าวเนี่ยมันมีตัวข้าวอยู่ในความรับผิดชอบผมถามว่าปกติเวลารับจำนำมาเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ขายให้ได้ราคาถูกค่ะแล้วก็ขายให้ได้เร็วที่สุดก็เหมือนลงรับจำนำไงคิดง่ายถูกไหมครับคือพูดง่ายๆว่าในเมื่อโครงการตัวนี้ตั้งเป็นจำนำเนี่ยถ้าประชาชนพี่น้องประชาชนเขาไม่มาถ่ายถอนเนี่ยผู้รับจำนำก็ต้องมีหน้าที่เอาข้าวออกขายเร็วที่สุดใช่ค่ะให้เร็วที่สุดให้ได้เงินกลับมาเพื่อไม่ให้มันเน่าเพราะว่ามันมีระยะเวลาการเก็บอยู่แล้วครับใช่ข้าวไม่ใช่ว่าจะเก็บ10ปี20ปีมันคงเป็นไม่ได้นะเพราะว่าต้องขายมากที่สุดแต่ทีนี้ระหว่างขายเนี่ยมันเกิดมีกรณีที่ทำให้ไม่สามารถขายได้อาจจะเกิดจากการขัดขวางหรืออาจจะเกิดจากความเห็นต่างคิดว่าไอ้แบบเนี้ย G2G หรือไม่ G2G ถูกไหมฮะแล้วก็ไปลงเอาในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อมาทำให้ขายไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นคดีขึ้นมาผมถามว่าไอ้การที่ไปพิจารณาพยานหลักฐานอย่างเงี้ยมันมีข้อเปรียบเทียบกับคดีต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปลส.ไม่ว่าจะเป็นประกันราคาข้าวถามว่าคุณใช้มาตรฐานเดียวกันไหมครับในกรณีที่จับเรื่องปลส.กับเรื่องประกันราคาข้าวมาจับเรื่องจำนำข้าวเป็นไปได้ไหมคะทนายคือว่าเวลาเขาแบ่งงานกันทำในกลุ่มของปปช.เนี่ยครับไอ้กลุ่มนึงมันเหี้ยมเลยขอโทษค่ะไม่ใช่ค่ะคือกลุ่มนึงละเอียดมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจคติโดยตรงกับไอ้กลุ่มนึงซึ่งแบบเป็นกลางๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายได้รับเรื่องไปก็เลยแบบถ้าเรื่องง่ายๆที่เรื่องที่แบบเรื่องที่มันแบบแย่ก็เอาไปให้กลุ่มนี้ซะที่แบบเป็นคนปกตินะคะแบบเรื่องเรื่อยๆอ่ะยังไงก็ได้คืออย่างนี้ฮะไอ้ปปของปปช.เนี่ยเขาจะมี2อย่างคืออย่างหนึ่งที่ตั้งอนุกรรมการไต่สวนที่มารับผิดชอบสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกับมีมติให้ชุดใหญ่ทำหน้าที่ไต่สวนเองเลยถูกไหมฮะแต่รู้สึกว่าจำนำข้าวที่ได้รับเกียรติให้ชุดใหญ่ไต่สวนเอง แต่ว่าถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยเขาใช้อนุกรรมการไต่สวนแล้วอนุก็ไม่ไปถึงไหนสักทีจริงๆอนุเนี่ยก็มีกรรมการปปช.เนี่ยเป็นประธานแต่ว่าเวลาอนุไต่สวนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามติที่ประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องเห็นด้วยกับอนุทั้งหมดนะเราไม่ได้ว่ากันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากัน
แต่เรื่องทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะรถดับเพลิงไม่ว่าจะประกันราคาข้าวไม่ว่าจำนำข้าวทุกอย่างมันเป็นหน่วยมันงานที่เกิดขึ้นของในรัฐมันมีเอกสารประกอบชัดเจนทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็มันมีคนที่รับทำหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะชัดเจนว่าใครรับผิดชอบตรงไหนถูกไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยคุณบอกว่าตรงนี้ผิดแล้วคนรับผิดชอบโดยตรงไม่ผิดแต่ปรากฏว่าไปเอาผิดผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณทำเหมือนกันทุกคดีนะมันก็ยังดูปกติถูกไหมครับแต่ถ้าคุณทำบางคดีอย่างกรณีของจำนำข้าวเนี่ยเอาที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อนเลยยกปู่คนเดียวก่อนเลยแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติมันก็จะดูอย่างนี้ผมถามว่าแล้วคุณจะไปบอกว่าพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่าปปช.เนี่ยทำตามกฎหมายผมว่ามันตามกฎหมายไม่ทันมันเร่งรัดผิดปกติค่ะไม่ทำตามกฎหมายแต่ตามกฎหมายไม่ทันเว้นวรรคนานไปหน่อยครับค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะคดีอื่นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงพักครับผมนะคะก็เงียบอย่างกรณีของโรงพักเงียบเลยผมถามว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะประมูลราคาไม่ว่าจะเสนอไม่ว่าจะพิจารณาไม่ว่าจะอนุมัติถามว่ามีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงไหมครับมีแล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ลงชื่ออนุมัติมีไหมครับมีทุกอย่างแล้วทำไมหาหลักฐานไม่ได้มันไปกับลมเอางี้ถ้าของประชาที่เคยหาไว้มันน้ำท่วมหมดเนี่ยนะก็ไปขอหน่วยงานเขาเพราะเขาต้องมีสิ่งหลอกเก็บไว้แน่นอนไม่บางประกาศบางคำสั่งเนี่ยมันกฎหมายมันบังคับว่าต้องประกาศในราชกิจจาและบางตัวนะฮะไอ้ที่ต้องประกาศในราชกิจจาเนี่ยมันปฏิเสธว่าหายไม่ได้อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่กดคอมพิวเตอร์ไปหาพวกนี้เปล่าจริงๆแล้วเราหาใน YouTube หาอะไรได้หมดนะของพวกนี้ถ้ามันเป็นยังไงอาจจะเจ้าหน้าที่น้อยเขาถึงต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือเปล่าคะก็เราไม่ปฏิเสธหรอกว่าท่านมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิษฐ์แต่ดุลยพินิษฐ์ของท่านเนี่ยถ้ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาเอกสารไม่เจอเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็ไปถึงท่าน้ำก็ถีบตกน้ำเลยแบบนี้นะครับ มันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าทำให้ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยมันสัมผัสได้ด้วยใจว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเราพูดวันนี้นะคะขณะนี้คือจะหมดเบรกแล้วนะคะเราจะบอกเลยว่าเราจะเห็นภาพจริงๆแล้วพี่น้องจะรู้มากกว่าเราได้ซ้ำเพราะทุกคนละเอียดดีนะคะก็เห็นแล้วว่าไอ้ความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะมันมีความเสียหายอย่างยิ่งแล้วยังอยากจะแบบกลับแปลงร่างกลับมาอยู่ในภาพของสว.แต่งตั้งอีกหรือนะคะเดี๋ยวเราอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับพี่น้องต่อค่ะขอเบรกแป๊บนึงค่ะครับผมค่ะก็กลับมาพบกันต่อนะคะคือเมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะเน้นในเรื่องของมาตรฐานขององค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปช.นะคะเน้นปปช.เลยวันนี้เพราะว่าเรากำลังกลัวการแปลงร่างนะคะจากการหมดวาระตรงนี้แล้วก็จะไปโผล่อีกที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ด้วยแล้วก็จะชี้เป็นชี้ตายจะมาควบคุมครม.ชุดใหม่ที่เกิดอนาคตซึ่งจริงเราก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงชะตากรรมเป็นยังไงนะคะแต่เราขอพูดไว้ก่อนแล้วกันว่าเราไม่อยากเห็นคนกลุ่มนี้เพราะว่าทำงานไม่เข้าตาประชาชนอาจจะเข้าตาคนบางกลุ่มซึ่งได้ประโยชน์ไปนะคะแต่ว่าคนบางกลุ่มเหล่านั้นเป็นส่วนน้อยนิดของสังคมค่ะกลับมาประเด็นนี้ค่ะว่าเป็นไปได้ไหมคะที่เขาพยายามที่จะจัดการคดีของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมากกว่าเพราะเขารู้ว่าอยากจะแฉเอาไปว่าฝ่ายนี้เลวไม่ดีทุจริตเพราะเขาเน้นเรื่องทุจริตตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเขารู้ว่าถึงบอกถือถ้าไม่พูดย้ำไปเนี่ยประชาชนก็ยังจะแบบเขาอ้างว่าประชาชนหลับหูหลับตาก็จะเลือกพรรคนี้กลับเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำด่วนในขณะที่อีกฝ่ายนึงฝ่ายที่แบบเคยได้รับการแต่งตั้งจากค่ายทหารเนี่ยนะคะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยประชาชนตอนนี้ก็ไม่ชอบเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามเอาคดีเนี่ยช้าๆหรือเปล่าเขาก็เลยให้เห็นจะได้ถ่วงดุลกันในการเลือกตั้งหรือเปล่าคะคือกรณีของประกันราคาข้าวเปรียบเทียบกับจำนำข้าวเนี่ยนะใช่มันเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องใกล้ๆกันนะไม่ได้ห่างยาวไกลเหมือนคดีปลส.นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เหตุผลที่อ้างในคดีประกันราคาข้าวว่าไอ้การขายข้าวในช่วงนั้นเนี่ยที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะมีความจำเป็นต้องระบายข้าวผมถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประกันราคาข้าวอะรับข้าวมาไอ้ตัวนั้นข้าวก็ไม่ได้อยู่ในมือนะฮะไม่มีข้าวแต่ประกันราคาข้าวต้องนำราคาข้าวที่ข้าวอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะฮะไม่แล้วตอนนี้ข้าวมันอยู่ไหนไอ้ที่ประกันไว้ข้าวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยข้าวอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกันคุณบอกว่าที่ประกันราคาข้าวเขาจำเป็นต้องทำในตอนนั้นเป็นการเร่งระบายข้าวเพื่อแก้ปัญหาให้ขายพูดง่ายๆว่าให้ได้เงินกลับมาต้องใช้ในโครงการผมถามแล้วพอประกันราคาข้าวพอมาจำนำข้าวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขายได้ไงฮะมันไม่จำเป็นต้องพอมีข้าวจริงไม่มีข้าวจริงไม่ต้องขายเก็บไว้ให้มันบูดเก็บไว้ให้มันเสียใช่ไหมให้มันเสียให้มันเน่า
แต่ว่าก็จะไปแล้วก็จะไปเลหลังขายถูกๆเหมือนปลสใช่ไหมเป็นข้าวลมไงไม่หมายความว่าข้าวที่เก็บไว้ให้เสียเนี่ยตอนจำนำเนี่ยและอีกหน่อยก็จะรวมกันแล้วประมูลขายในหลังถูกๆเหมือนขายทรัพย์สินปลสหรือเปล่าใช่ๆอาจจะไปทำเป็นเหล้าแทนไงเพราะว่าข้าวเสียไปทำเป็นเหล้าได้แต่ไงก็ตามค่ะจะพูดถึงประกันข้าวเนี่ยข้าวก็ไม่มีตอนนี้ข้าวอยู่ไหนคะขอให้ปปช.ตรวจสอบสิว่าข้าวที่ประกันไว้มันอยู่ที่ไหนหมดไม่ใช่แล้วคือบอกว่าจำเป็นที่เขาทำไปเนี่ยไม่มีความผิดจำเป็นแล้วต้องเร่งระบายข้าวแล้วผมถามว่าจำนำข้าวเนี่ยมันไม่จำเป็นเหรอมันไม่จำเป็นต้องระบายข้าวหรอครับเมื่อจำเป็นต้องระบายข้าวเนี่ยสมมติฐานว่าต้องการขายข้าวได้ราคาตันละเท่าไหร่ใช่เมื่อได้ราคาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไอ้ขั้นตอนที่ข้าวมันจะเดินจากผู้ขายไปหาผู้ซื้อปลายทางเนี่ยดันไปเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญเพื่อจะมาเอาความผิดกับการระบายข้าวตามโครงการจำนำข้าวแต่ไอ้ตอนที่บอกว่าประกันราคาข้าวกับไม่สนใจขั้นตอนว่าคุณระบายกันยังไงมีใครทุจริตหรือไม่ซึ่งไอ้เงินที่กลับมาในโครงการเนี่ยไม่ว่าจะประกันราคาข้าวหรือจำนำข้าวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกินกว่าเงินที่ใช้ช่วยพี่น้องชาวนาไปอยู่แล้วถูกไหมครับใช่เพราะว่ามันไม่มีโครงการไหนในประเทศไทยที่รัฐบาลใช้งบประมาณไปแล้วได้กลับคืนมามากกว่าที่ใช้ไม่มีไม่มีเราบอกแล้วว่าช่วยชาวนาช่วยพี่น้องทุกหน่วยนะฮะไปซื้ออาวุธก็ไม่ได้คืนไปซื้อไปใช้ในหน่วยราชการก็ไม่ได้คืนไม่บอลลูนอ่ะบอลลูนอ่ะก็เหมือนกันทุกที่ทุกที่ไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ได้คืน CTX อีกถูกไหมฮะมันเหมือนกันหมดอะไม่ได้คืนแต่นี้พอไม่ได้คืนถามว่าไอ้ตอนประกันราคาข้าวเนี่ยโอเคขั้นตอนก็โดนล้องทุกข์กล่าวโทษไปเหมือนกันจำนำราคาข้าวก็ล้องทุกข์กล่าวโทษไปเหมือนกันแต่ปรากฏว่าท่านวินิจฉัยในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยโดยเร่งเอาไอ้คดีหลังมาวิจัยก่อนคดีแรกเนี่ยทำแบบนี้ฮะผมถามว่าท่านจะไปบังคับพี่น้องประชาชนให้มองว่าเนี่ยคือมาตรฐานตามกฎหมายได้ยังไงคือผมก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างนะผมทำอะไรผิดหรอผมทำตามกฎหมายแต่ว่าคือเราสงสัยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยแล้วท่านหยิบเหตุการณ์ที่เกิดหลังสดๆร้อนๆมาทำก่อนมันสงสัยไงอธิบายตรงนี้ดีกว่าค่ะทำไมเราไม่ได้มองถึงว่าท่านต้องมีหน้าที่ทำนะคือเรารู้ว่าท่านมีหน้าที่ของท่านแต่ทำไมต้องหยิบคดีนะคะซึ่งเกิดขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะมาจัดการและจัดการแบบลุยเลยถ้าปฏิวัติกันแล้วนะก็ยังลุยอีกแล้วสิ่งที่มันผ่านสื่อไปยังพี่น้องสายตาพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นคดีของกลุ่มนี้การประชาสัมพันธ์การนำเสนอเนี่ยโดยกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาเนี่ยนะประมาณนี้นะฮะท่านจะนำเสนอเป็นวาระตลอดเลยนะไม่ต้องมีใครไปเรียกร้องเลยนะฮะและที่สำคัญคือมันดูเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยนะว่าเป็นศัตรูกับเขาโดยตัวเองเนี่ยเกลียดเขาอะนะมันไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่มีตำแหน่งตรงนี้นะปปช.ทั้งหลายนี่ต้องเป็นกลางค่ะแต่ความเป็นกลางของท่านไม่มีแล้วสงสัยพอมีคดีเกี่ยวกับพรรคนี้นะคะหรือคนกลุ่มนี้ปั๊บฉันขอทำเองแม้กระทั่งเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการปปช.บางท่านเนี่ยก็พอโดนร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้เคยได้รับการตรวจสอบไปแล้วแต่จริงๆมันคนละประเด็นคนละเรื่องกันนะล่าสุดที่คุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการปปช.เนี่ยคุณภักดีเนี่ยค่ะมันคนละประเด็นกับไอ้ตอนที่ได้รับการตรวจสอบครั้งแรกนะฮะไอ้ตอนนั้นคือเรื่องจะถอดถอนหรือเปล่านะก็คือกรรมการปปช.เนี่ยเมื่อได้รับตำแหน่งกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องลาออกจากองค์กรเอกชนเนี่ยในตำแหน่งองค์กรเอกชนเนี่ยก่อนที่จะมารับตำแหน่งปรากฏว่าการลาออกของท่านพักดีเนี่ยมันคาบเกี่ยวมาอยู่ในตำแหน่งแล้วถึงการลาออกถึงมีผลเนี่ยแล้วก็มาเถียงกันว่าอันเนี้ยเคยได้รับการวินิจฉัยไปแล้วโดยรองแล้วแต่จริงๆอ่ะมันเป็นคนละบริษัท มันไม่ใช่บริษัทแต่ท่านก็ออกมาแถลงโดยเร็วเลยบอกว่าเรื่องนี้ได้รับการจบไปแล้วจบไปแล้วนะจบไปแล้วจริงๆมันคนละบริษัทถามว่าพี่น้องประชาชนคิดเองก็แบบครับคนละบริษัทไม่ใช่ครับมันปรากฏหลักฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คือทุกอย่างไม่มีหลักฐานเอกสารค่ะมันมีเอกสารมันไม่ใช่ประชาชนมโนเองค่ะถูกไหมครับคือหลายอย่างแต่ท่านเนี่ยกลับไปออกมาแถลงข่าวแบบนี้ก็จบไปแล้วว่าจบไปแล้วคือเอาเรื่องเดิมอ่ะที่โอเคอาจจะจบเรื่องนึงแต่มันมีเรื่องอื่นอีกคือปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเอกชนเหมือนกันแต่ว่ามันคนละบริษัทตอนนี้เราก็พูดไม่ออกนะคะคือมันก็น้ำท่วมปากนะคะคือเราก็ที่สำคัญคืออำนาจมันก็ไม่มีนะคะเราคงได้แต่พูดไปแล้วก็ฝากไว้เท่านั้นว่าที่สำคัญอย่างที่บอกสำคัญสุดๆนะคะก็คืออย่าแปลงร่างค่ะไอ้สิ่งที่พูดนี่แหละก็เป็นห่วงเรื่องแปลงร่างในอย่างนี้แล้วก็เป็นห่วงว่าตอนนี้แป๊ะกำลัง
กำลังทำการร่างรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวให้อำนาจเพิ่มอีกไม่กลัวแป๊ะจะหลงลืมไปเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระอย่ากรุณานะคะขอที่เราขอคือขอให้สร้างกฎหมายที่แบบมีบทลงโทษในการรับผิดชอบหน่อยบทลงโทษตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องให้ไปฟ้อง1579อยู่แล้ว1579ก็จะปฏิรูปแล้วเนี่ยอย่าปฏิรูปเฉพาะด้านที่จำกัดขอบเขตของสิทธิของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะขออีกนิดปฏิรูปให้ชัดๆไปเลยว่าคนที่มาใช้อำนาจหน้าที่แทนประชาชนเนี่ยในเมื่อคุณไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยให้ชัดๆไปเลยครับว่าเมื่อคุณละเลยมีบทลงโทษอะไรมีบทลงโทษอย่างไรอย่าไปให้กลับไปใช้มาตรา157ฮะไม่ต้องใช้157ค่ะมันเสียเวลาครับเอาในกฎหมายแท้ๆเลยค่ะตรงๆไปเลยค่ะว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรนะคะเพราะว่าเราต้องการตรงนั้นมากๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือไม่มีบทลงโทษเลยแม้แต่นิดเดียวแล้ว157ใช้ไปมันก็ไร้บอยแม้กระทั่งบทตรวจสอบเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายรูปตรวจสอบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ในกรณีที่เป็นตามมาตราในรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยก็ไม่มีอะไรตรวจสอบได้แล้วปปช.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ไม่มีองค์กรใดมาขาดอำนาจเลยนะใช่ตอนนี้ปปช.จะแบบเป็นพี่เบิ้มเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แช่อำนาจเป็นคนที่แบบออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ตลอดเพราะภาครัฐเนี่ยนะถ้าโดนชี้มูลไปแล้วเนี่ยออกจากทำงานไม่ได้หยุดเลยทำงานไม่ได้หยุดเลยนะแป๊กเลยค่ะทุกอย่างแป๊กเลยแล้วมีหลายคดีด้วยนะฮะเมื่อคดีเดินไปสู่ปลายทางที่ศาลยุติธรรมเอ้ยแต่มันเดี๋ยวนะคะต้องขอเสริมนิดนึงแล้วไม่มีบางคดีนะคะคนบางคนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะคะแล้วโดนฟ้องปปช.เสร็จแล้วเนี่ยอยู่จะชี้มูลปั๊บคนนั้นลาออกจากหน้าที่ตัวเองเลยนะปปช.เลยบอกเรื่องจบแล้วเพราะไม่เป็นข้าราชการแล้วออกเลยเออมีนะคือแล้วคนนั้นน่ะกลายไปเป็นแบบอยู่ที่อื่นอ๋อน่ะเออใช่ผมคุ้นๆเลยนะเนี่ยนะใช่ไม่รู้ใครอยู่แถวสาวชิงช้าเนี่ยนะเอออยู่แถวสาวชิงช้ามันแปลกๆนะเขาก็สามารถจะแบบเปลี่ยนลูกเขาได้นะว่าเออวิ่งเส้นนี้แล้วโดนอย่างนี้ปั๊บไปวิ่งเส้นนี้ได้ก็ไอ้ตรงนี้ครับในเมื่อปปช.ใช้อำนาจที่ใช้ดุลพินิจแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีองค์กรไหนที่จะมาขาดอำนาจมาตรวจสอบได้ฮะค่ะประมาณอย่างนี้ครับมันก็เลยเกิดปัญหาเราก็เลยมาสะท้อนเนี่ยไม่ใช่มายุยงมาสะท้อนให้เห็นว่าไหนๆก็จะปฏิรูปกันแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยผมว่ากฎหมายลูกเนี่ยเอาให้มันชัดๆไปเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีงานวิจัยนะคะของตอนที่คสช.คไม่ใช่คสช.คอะไรนะมันหลายชื่อคมช.คมช.เขาตั้งกรรมการมาชุดหนึ่งจำได้ไหมที่มีอาจารย์คณิตนะคะเป็นประธานปรองดองของเขานะคะปรากฏว่ากรรมการชุดนี้เขาได้แบ่งหน้าที่นะคะว่าไปทำวิจัยมาซิว่าปัญหาสังคมไทยมันคืออะไรแล้วก็มีอาจารย์กลุ่มหนึ่งนะคะรับ MOU ไปทำเรื่องของว่าปัญหาสังคมไทยคืออะไรในเรื่องการจะปฏิรูปหน่วยงานองค์กรนะคะแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญจริงๆเลยนะคะคือเขาเสนอแนะในผลงานวิจัยว่าจะต้องปฏิรูปทหารแต่ปรากฏไม่เคยมีพูดถึงปฏิรูปทหารแต่ตอนนี้นะคะมีกระแสมานะคะไปตามเน็ตตาม Facebook ตาม LINE เลยว่าอยู่ๆจะมีการปฏิรูปตำรวจซึ่งมันแปลกมากๆค่ะอะไรที่ผลงานที่เกิดขึ้นนะคะทำโดยนักวิจัยก็คือฝ่ายปฏิวัตินั่นแหละยังไม่เอามาใช้แต่ว่ามามโนขึ้นมาเองว่าเฮ้ยตำรวจต้องปฏิรูปมันปฏิรูปเพราะว่าผบ.ตำรวจคนปัจจุบันนี่ไม่รู้มั้งคะว่าสิทธิของผู้ต้องหาคืออะไรที่บอกว่าไม่ขอที่นักข่าวถามว่าได้มีล่ามให้เขาหรือเปล่านะคะก็จริงๆมันอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะคะต้องให้พี่น้องชัดเจนว่าพอนักข่าวถามว่าจัดล่ามให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาเป็นคนพม่าปรากฏผบ.พูดว่าเขาไม่ได้ขอเนี่ยซึ่งนี่ผิดค่ะผิดนะคะเลยต้องมาปฏิรูปตำรวจว่านี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าขอให้ดูว่าผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นมันมีหลายเรื่องมากเลยนะคะซึ่งมีประโยชน์จริงๆคือลำพังไม่จัดให้เนี่ยก็ผิดแล้วนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าหลายประเทศเนี่ยเขามีชนเผ่าหลายเผ่าภาษาเขาก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเวลาจัดล่ามให้เนี่ยมันต้องจัดให้ตรงกับชนเผ่าเขานะเพราะถ้าไม่ตรงกับชนเผ่าเขาเนี่ยผมว่าก็เหมือนไม่มีล่ามแล้วคือแม้แต่เขาจะพูดภาษาใดได้นะคะแต่เขาพูดได้แบบวัวปลาไงเขาไม่ได้แบบอยู่มานานหรือไม่ได้เข้าใจแบบลึกซึ้งเลยเพราะเรื่องกฎหมายเขาไม่เข้าใจนะคนที่มาอยู่เนี่ยโอเคเขาเข้าเมืองถูกต้องก็จริงแต่ว่าในการจะดำรงชีวิตอยู่จะรู้กฎหมายนู่นนี่นั่นเขาไม่เข้าใจด้วยเพราะนั้นเป็นหน้าที่ค่ะเป็นสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยเลยพอพูดถึงเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยนะในทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก่อนรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็ไม่ค่อยออกมาแนวที่จะคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาเท่าไหร่นะจนกระทั่งมาปีรัฐธรรมนูญ2540เกิดขึ้นเนี่ยประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็กำหนดให้พนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่สอบสวนให้ได้ความว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีมูลว่ากระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะไอ้ตรงหรือเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยยินยอมที่จะรับฟังพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมครับค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าในการสอบสวนเนี่ยถ้าตัวพนักงานสอบสวนเองแม้กระทั่งหน่วยงาน
องค์กรเช่นปปช.อะไรเงี้ยใช้วิธีการสอบสวนเนี่ยพยายามไม่รับฟังพยานหลักฐานหรือว่าตัดพยานหลักฐานในส่วนของที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมครับประเด็นที่ทนายวันชัยพูดเนี่ยนะคะพอดีอาจารย์ตุ้มเนี่ยสอนวิชาเหยื่ออาชญากรรมนะคะแล้วก็ได้ศึกษาตั้งตอนนั้นดูในเรื่องปี40นะคะแล้วก็สอนนักศึกษาไปว่าจริงๆอยู่เนี่ยแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนคือมีการเลือกตั้งนะคะเอาจากจังหวัดต่างๆแต่ว่าในขณะนั้นเราก็ยังไม่พ้นในเรื่องของอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอยู่ก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะซึ่งมันเกิดประเด็นค่ะว่าเวลาเราทำกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมองที่ตัวเราเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นในการคุ้มครองแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายก็ตามนะคะผู้เสียหายในที่นั้นผู้ถูกกล่าวหานะคะมันก็เป็นการคุ้มครองเฉพาะไงแต่พอดีไอ้ผู้เสียหายกลุ่มนั้นมันดันกลายเป็นคนที่ถูกจับต่างๆจะเป็นคนที่มีอิทธิพลน่ะมันก็เลยมีมาตราไอ้นี้ออกมานะคะที่จะคุ้มครองผู้เสียหายจริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะไม่ได้มองถึงว่าผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายที่แบบไม่ได้มีใครอ่ะเพราะนั้นนะคะจากตรงนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40เองก็มีปัญหาจะต้องแก้ในบางประเด็นซึ่งจริงๆแล้วในภาพรวมดีๆแต่ว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะแล้วพอมา50เราก็ยังใช้อันเดิมไม่ได้มีการพิจารณาตรงนี้เพราะมันมัวแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการคิดตามแล้วก็พยายามจะปิดประตูทุกอย่างไม่ให้คนประชาชนหรือปวงชนชาวไทยได้มีอำนาจที่จะมีอำนาจที่ประไตยอย่างแท้จริงนะคะพยายามสกัดทุกจุดก็ในการลองถูกลองผิดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็ฉีกกันไปหลายฉบับแล้วเนี่ยนะใช่ทีนี้ผมถามว่าไอ้ที่จะร่างกันใหม่เนี่ยจะไปเอาสาระเนี่ยที่แตกต่างไปจากลองผิดลองถูกมาเนี่ยแล้วมันพิสดารมากๆโดยอ้างความเป็นไทยๆเนี่ยนะฮะผมว่ามันจะทำให้ลำบากในการอยู่ในสังคมโลกนะคืออย่างที่อาจารย์ตุ้มมองนะคะท่านอาจารย์คณินบอกเลยว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่มีรายการมาทุกวันทุกวันนะคะเรากำลังมองว่าเรากำลังจะออกจากอุโมงค์ไปเจอแสงสว่างแล้วนะท้องฟ้าผ่องอัมภัยอะไรนะคะประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะ ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เป็นจริงคือจะใกล้จะออกจะก้าวขาไปแล้วค่ะปรากฏว่ามันถล่มมากเลยค่ะถล่มกลายเป็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวท่านอะไรมันกลายเป็นภูเขาใหญ่มาคนนี้แบบตันค่ะตันก็นี่ไงฮะก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รัฐบาลผสมเนี่ยที่หาผลงานเป็นชิ้นเป็นอันให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เลยถูกไหมครับมาก็มัวแต่แบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันอยู่นะครับอยากเป็นใหญ่กันหมดแบ่งโควต้ารัฐมนตรีพอมาถึงรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยประชาชนก็ได้มีความหวังใช่ไหมฮะมีโอกาสที่มีรัฐธรรมนูญพรรคน้อยๆหรือพรรคเดียวเป็นครั้งแรกถูกไหมครับอันนี้มันก็เป็นแนวทางประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะคณะรัฐบาลหรือสสสวก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดยึดโยงกับประชาชนแม้จะอำนาจฝ่ายตุลาการไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยแต่ฝ่ายตุลาการท่านก็อยู่ในระเบียบวินัยใช่อยู่ในกฎหมายท่านก็ไม่เคยมาแตะกับบริหารไม่เคยมาแตะกับนิติบัญญัติถูกไหมฮะพอเหตุการณ์ผ่านไปรัฐธรรมนูญ40ถูกฉีกพอมีรัฐธรรมนูญ50มาก็เกิดเหตุการณ์ข้ามห้วยไปกินของในอวยของอีกฝั่งหนึ่งหมดเลยฮะแล้วก็ของตัวเองก็เก็บไว้หมดเลยไม่กินพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็เดินมาถึงจุดแตกแยกรุนแรงอันนี้ครับมันเป็นตัวชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้ความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยซึ่งประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเรียกร้องเป็นฝ่ายหาแต่คนที่อำนวยความยุติธรรมเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นมีอำนาจอำนาจรัฐอยู่ในมือถูกไหมครับในเมื่อท่านอำนวยความยุติธรรมที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันถึงได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมาถึงทุกวันนี้ทีนี้วิธีจะให้มันกลับไปสู่ภาวะปกติไม่มีความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาให้ได้ก่อนครับถูกต้องค่ะครับนะคะที่ท่านทนายวันชัยพูดนั้นถูกที่สุดนะคะคือจริงๆประชาชนเนี่ยนะคะถ้าเขาอยู่ปกติเนี่ยเขาได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคกันเขาไม่ออกมาหรอกค่ะเพราะเขามีชีวิตเขาจะต้องไปทำมาหากินนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เกิดมาจากกองเงินกองทองใช่ไหมเอาอย่างนี้นะฮะเอาว่าผมเนี่ยสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เป็นคดีความมามากกว่าพันคดีแล้วนะในชีวิตที่ทำงานเนี่ยนะเวลาศาลตัดสินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่ามันจะถูกใจทั้งหมดถูกไหมครับถูกบางทีก็ถูกใจโจทก์บางทีก็ถูกใจจำเลยถูกไหมครับแต่ถ้าตัดสินด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อที่จริงที่ปรากฏในตามข้อกฎหมายและข้อที่จริงเนี่ยฝ่ายแพ้ก็ยอมรับได้ครับคือแน่นอนค่ะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะคือขอให้ยึดโยงกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญมากๆคืออธิบายได้ค่ะอธิบายจากตัวบทกฎหมายว่าหลักการจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ตุ้มพูดมาเสมอเลยว่าคดีอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะเราอยากจะให้ทุกคนยึดในเรื่องของกฎหมายว่ากฎหมายบัญญัติอะไรที่ชัดเจนไม่ใช่ว่ามาแปลกันเองหรือว่ามาแต่งกันเองขยายอำนาจแล้วผมก็ยังยืนยันว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานะค่ะแน่นอนแม้กระทั่งในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยก็มีความเห็นต่างครับแต่ว่าทุกอย่างตัดสินด้วยกระบวนการตามกฎหมายและข้อเท็จจริงค่ะเมื่อคดีเดินไปสู่ศาลฎีกาก็เป็นข้อยุติว่า
ความเห็นต่างที่ผ่านมาก็จบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงค่ะทุกคนก็รับได้ครับค่ะคือต้องปัจจักอคตินะคะในความเกลียดความชอบเรายอมรับค่ะทุกคนมีหมดแต่ว่าการมีความเกลียดความชอบนั้นเนี่ยถ้าต้องปฏิบัติตัวนะคะเพื่อจะใช้กฎหมายหรือว่าหลักของความเป็นธรรมจะต้องยึดโยงจริงๆเรื่องหลักของความเป็นธรรมแล้วสังคมจะอยู่ได้ค่ะก็อย่างที่รายการเมื่อวานเราก็มีเพลงความเป็นธรรมนะคะรายการวันนี้เราก็เป็นของประชาชนเสียงเรียกของประชาชนช่วงนี้ก่อนจะถึงวันที่23กรกฎาคม2558เนี่ยเป็นช่วงดีนะฮะที่แป๊ะท่านมีโอกาสจะร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบค่ะไหนๆก็จะปฏิรูปกันแล้วเนี่ยก็เสนอว่าก็ปฏิรูปให้ชัดเจนเลยไอ้องค์กรไหนที่สมควรจะให้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยก็ควรจะให้ยึดโยงฮะค่ะโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเห็นเขาว่านะคะเพราะดร.ปณิธานเขาก็ไปพูดในเวที Between the Lines นะคะภาษาอังกฤษนะคะว่าต่อไปนี้จะมีอำนาจอยู่4อำนาจเพิ่มอีกอันนะคะจะมีอำนาจนึงมาตรวจสอบตุลาการละนะคะเขาพูดไว้เราก็จะคอยดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือฝ่ายที่เป็นคนเป็นแปะนะคะอยู่เรือแปะต่างๆเนี่ยคือคุณมองประชาชนผิดค่ะคุณมองประชาชนไม่มีความรู้ประชาธิปไตยอาจารย์ตุ้มขอร้องเลยนะคะจริงๆประชาชนรู้มากกว่าพวกเราซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์เองก็ยังรู้น้อยกว่าประชาชนแล้วก็ที่เราเห็นอยู่นะคะคือหลายคนก็ไม่เคยมาคุกคีกับประชาชนเลยแล้วก็มโนเองประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วก็เขามีการพูดกันนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งคนไปอธิบายเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่แท้จริงให้ประชาชนฟังขออยากจะให้ว่าขอคัดประชาชนได้ไหมคะไปอธิบายให้พวกท่านนะคะฟังว่าประชาชนเขามองเห็นว่าประชาธิปไตยคืออะไรพออาจารย์พูดมาถึงเรื่องพี่น้องประชาชนไม่รู้ไม่ทราบอะไรนะผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเคยใช้ชีวิตอยู่ชนบทช่วงหนึ่งแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองช่วงหนึ่งผมก็สัมผัสมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะว่าการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เอาย้อนกลับไปประมาณสักปี2015 16 17 18อะไรมาเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อด้วยตัวผมเองนะว่าไอ้เงินที่เคยใช้ได้ผลในบางท้องที่เนี่ยมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างใช้เงินเนี่ยแต่ผลที่ออกมาไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เงินมากสุดเนี่ยจะได้เป็นส.ส.นะครับแล้วมันมีงานรองรับของอาจารย์ของธรรมศาสตร์จุฬานะที่ทำงานวิจัยค่ะใช่เพราะการใช้เงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายนะปชปัดเขาเป็นคนทำงานวิจัยนี้เองเขาจ้างอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นี้นะคะคืออาจารย์ในมหาลัยนะในมหาลัยเนี่ยฮะค่ะอาจารย์อะไรนะสมคุณนกสวนอะไรเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะจำไม่ได้แล้วผมจำชื่อไม่ได้นะขอโทษนะแต่ว่าผลงานวิจัยเนี่ยทำโดยนักวิชาการเนี่ยถามว่าท่านจะปฏิเสธความเป็นจริงนะคือนักวิชาการคงไม่มามโนข้อเท็จจริงขึ้นมาเองนะไม่ถูกไหมครับค่ะแล้วมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วจากจริงๆที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะได้ส.ส.เขาบอกว่าเขาเคยพูดไงคะรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนจะได้นะเพราะนั้นก็เราอยากจะให้ชัดเจนครับว่าคือบรรดาคนนั่งเรือแป๊ะทั้งหลายนะคะที่จะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยกรุณาค่ะเข้าใจประชาชนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ท่านเอาประชาชนดีกว่าค่ะมาพูดให้ท่านฟังว่าเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรหมายถึงไม่เข้าใจว่าประชาชนคืออะไรดีกว่าคือเอาง่ายๆเลยฮะถ้าส.ส.ที่ทำหน้าที่กันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วส.ส.ต่างจังหวัดถ้าทำหน้าที่เหมือนส.ส.ในกรุงเทพเนี่ยสมัยต่อไปจะไม่ได้รับการเลือกตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในแต่ละท้องที่มันต่างกันครับมันต่างกันใช่บริบทสังคมต่างกันนะคะเพราะนั้นในการทำงานก็จะต่างกันด้วย ในวันนี้นะคะรายการของเราก็มาถึงตอนจบแล้วค่ะฝากทนายบัญชัยพูดกับประชาชนเลยค่ะว่าเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะประเด็นไหนบ้างยังไงบ้างก็กรณีที่มันเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่นะแต่ปัญหาว่าก็เป็นที่เข้าใจแล้วครับว่าทุกอย่างมันเมื่อเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบมาถึงตัวเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่าขบวนการทุจริตเนี่ยนะที่มีการกล่าวอ้างกล่าวหากันมากๆเลยว่าเราจะต้องปราบขบวนการโกงขบวนการทุจริตไปได้เนี่ยโครงการใหญ่ๆที่มีการโกงกันเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าจะเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆมันเป็นขบวนการฮะขบวนการมันไม่ใช่ฝ่ายการเมืองฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ฝ่ายภาคข้าราชการประจำฝ่ายเดียวไม่ใช่ฝ่ายกลุ่มทุนฝ่ายเดียวมันจะต้องประสานประโยชน์กันได้พอสมควรมันถึงเกิดขบวนการโกงครับผมค่ะเอาเป็นว่าฝากพี่น้องประชาชนติดตามแล้วก็นำเสนอจะได้ผลไม่ได้ผลหน่วยที่มีหน้าที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการไปถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ประชาชนต้องเฝ้าติดตามและนำเสนอครับผมคือต้องขอให้คสช.รัฐบาลนะคะ
หรือคนที่มีอำนาจในแผ่นดินนครนี้นะคะช่วยมองประชาชนทุกคนเราคือคนไทยนะคะเราคือประชาชนของประเทศนี้นะคะอย่าได้มองพวกเราเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะฝ่ายที่เขารักประชาธิปไตยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นต่างนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะคะเป็นสิทธิโดยธรรมชาติด้วยที่เขาสามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้เขาไม่ได้ใช้กำลังเขาไม่ใช้อาวุธนะคะเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงเขาเพียงแต่ขอพูดเนี่ยนะคะโปรดให้สิทธินั้นคืนกับพวกเราเถอะนะคะท่านดูเราอยู่นะคะเราต้องการให้ท่านยกเลิกกฎอัยการศึกท่านประยุทธ์ท่านบอกเองนะคะว่าประชาชนต้องการอะไรบอกมาหรือจัดให้นะคะประชาชนขอค่ะกรุณายกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อพวกเราจะได้เสนอไอเดียนะคะว่าสิ่งที่พวกเราต้องการมันคืออะไรเราต้องการเพียงแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะขณะนี้ถ้าท่านทำได้ยกเลิกนะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องหน่วยงานองค์กรอิสระหลายหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์และกินเงินเดือนของพวกเราภาษีพวกเรานะคะยกเลิกไปเลยค่ะหยุดการทำงานชั่วคราวได้ค่ะถ้ายังมีอยู่นั้นนู่นก็ค่อยไปมีกันใหม่นะคะแต่ก็ขอนิดนึงนะคะเราอยากจะให้มีคำหนึ่งแล้วกันว่าใครที่เคยอยู่ในองค์กรเหล่านี้มาไม่ต้องมาอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็รายการของเรานะคะทนายวันชัยบุญนาคนะคะและจันตุ้มต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์และวันอังคารหน้าค่ะวันนี้สวัสดีขอพี่น้องทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าเครียดมากนะคะแล้วก็จับมือกันไว้ให้แน่นค่ะเราจะไม่ทิ้งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ไหมชูให้พื้นคงนำเด่นไทยท่าหนึ่งล้มลงสิ้นชะตาอีกสิบเสริมมาคุณกล้าพอไหมเลือดของผู้กล้าหาญแดงเด่นชานเป็นหลักฐานสื่อสารชัยนั่นเพลงแห่งมวลชนใช่ไหมร้องก้องดังไกลด้วยความเกรียวโกรธนี่คือดนตรีแห่งเราของชนผู้ไม่อาจทนเป็นทาสอีกแล้วเมื่อจังหวะแห่งใจเป็นพร้อมพร้อมกับเสียงร้องของใครละรัวแล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งราม